เท่ากับนายกตัดสินใจทำร้ายคนอีกคนหนึ่งอย่างน้อยเสมอเพราะการที่นายกจะรับใครเข้ามาเพราะที่ตัดสินใจเท่ากับนายกกำลังไปทำร้ายคนที่เป็นคู่แข่งกับคนนั้นที่เข้ามาในกระบวนการที่ถูกเพราะนั้นการช่วยคนหนึ่งคือการทำร้ายอีกคนหนึ่งเป็นเรื่องปกติแต่นักบริหารต้องทำร้ายนี่คือความชั่วร้ายที่จำเป็นเขาบอกว่าทฤษฎีของการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือท่ามกลางทางชั่วร้ายหลายๆสิ่งให้เลือกเอาทางชั่วร้ายที่น้อยที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่เมื่อเช้าเรามาดูความชั่วร้ายในกระดาษความชั่วร้ายในกระดาษเราตัดสินใจทุกอย่างนะครับมันยืนอยู่บนความชั่วร้ายนะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ต่อหน้าผมก็ได้เตือนว่าอย่าไปขอร้องให้นายกช่วยเราเพราะเท่ากับเราไปขอร้องให้นายกทำร้ายเพื่อนเราเสมอว่ากันเป็นแฟนไปเลยว่าเปิดหน้าใส่กันไปเลยนะครับว่าเราก็มีดีอย่างนี้นายกไม่เอาคนดีก็ให้มันรู้ไปหลักๆก็แค่นี้เองทีนี้เรามาดูความชั่วร้ายมันอยู่เต็มไปหมด